ครับแกนนำก็ยืนยันนะครับว่า11นาฬิกาวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับไปสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทีเดียวนะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับบรรยากาศช่วงคืนที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเวทีหลักเวทีใหญ่ที่แยกราชประสงค์เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะมีปริมาณผู้ชุมนุมหนาแน่นจนต้องมีการขยายพื้นที่การชุมนุมไปทุกด้านก็ตามส่วนเนื้อหาเวทีส่วนใหญ่นะครับแกนนำก็ยังผัดกันขึ้นเวทีปราศัยโจมตีรัฐบาลถึงเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันที่10เมษายนโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นกลางแล้วก็มีการขอพื้นที่ในการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสื่อนะครับโดยขบวนจะเคลื่อนในเวลา11นาฬิกาจุดแรกที่ไปก็คือที่สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและช่องอื่นๆตามลำดับนะครับสุดท้ายไปจบที่สถานีโทรทัศน์ NBTแกนนำก็ยังโจมตีนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับว่ามีการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยการเรียกประชุมกรรมการคดีพิเศษเพื่อให้ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพื่อเป็นการยกระดับแกนนำเป็นกลุ่มก่อการร้ายขณะเดียวกันก็ปฏิเสธพื้นที่การชุมนุมนะครับว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการก่อการร้ายตามที่สอช.ประกาศนอกจากจะมีความพยายามในการสร้างสถานการณ์เพื่อฉวยโอกาสในการจับกลุ่มแกนนำเท่านั้นเดี๋ยวฟังเสียงคุณจติพรพรมพันธ์ยืนยันเรื่องนี้ครับปราบปรามโดยภาคประชาชนเป็นมั่งอยู่อาศัยผมบอกเลยว่าอันตรายที่กำลังจะมีคืออันตรายที่มาจากนายสุเทพและพวกที่ไปเกณฑ์เอาทหารไปเกณฑ์เอากลุ่มพันธมิตรไปเกณฑ์เอากลุ่มเอาพวกสารพัดโดยใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ที่เราดูแลและปริมาณผู้ชุมนุมในค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าหนาแน่นนะครับเนื่องจากเหลือเวทีหลักเวทีเดียวเท่านั้นทำให้การรักษาความปลอดภัยโดยรอบทั้ง4ด้านนั้นก็ต้องมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นก็ยังถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยครับคุณกฤษดาคุณสจีครับ